ข้ามาช่วงนี้ครับสำหรับแฟนบอลไทยครับมีความเคลื่อนไหวคืบหน้ากันไปอีกหลายๆสโมสรเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสดต่อเนื่องของทาง True Vision นะครับก็ฤดูกาลนี้18ทีมนะครับก็ถ่ายเต็มๆครบ306แมตช์ใช่ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงของ TVR Today โดยคุณกิตติลักษณ์จุลลัสเถียรครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณจุ้มจิ้มค่ะพร้อมเชียร์ยังฤดูกาลใหม่พร้อมแล้วค่ะแต่เดี๋ยวอีก1ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแล้วใช่ต้องเชียร์ BG ก่อนถูกต้องค่ะแล้วเราก็มีพรีวิวมาฝากด้วยแน่นอนไม่พลาดขอบคุณค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะที่จะเปิดฤดูกาลของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะแน่นอนว่า True Vision ของเราค่ะก็ต้องได้ทำการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์แน่นอนนะซึ่งบ่ายนี้ค่ะก็มีงานแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวเราไปชมงานแถลงข่าวนี้กันค่ะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างและมีใครมาร่วมงานกันบ้างค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน True Vision แถลงข่าวการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์รายเดียวของประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยาหัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัท True Vision Group จำกัดคุณอรรถพลณบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการบริษัท True Vision Group จำกัดดร.องอาจก่อสินค้าประธานกรรมการบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดและคุณอ้ำอธิชาติทุมนานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดตัวนักเตะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะประกอบไปด้วยมิก้าชูนวลศรีนะคะกองหลังแบงคอกยูไนเต็ดขวัญใจสาวๆค่ะชนาธิปสงกรศีลมิดฟิลด์ตัวรุกของ BEC เทโรศาสนะกวินธรรมสัจจานันท์นะคะกับสารัตน์อยู่เย็นค่ะ2ดาวเตะจาก SCC เมืองทองยูไนเต็ดรวมทั้งคาเมโลกอนซาเลสนะคะกองกลางจากสุพรรณบุรี FC ด้วยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทาง True Vision ของเราค่ะการันตีถ่ายทอดสดครบ306แมตช์ค่ะตลอดทั้งฤดูกาลผ่านทาง5ช่องนะคะได้แก่ทาง True Sport 2 True Sport 6 True for you และยังสามารถรับชมความคมชัดแบบ HD ได้ทาง True Sport HD 2และ True Sport HD 3ค่ะพิเศษสำหรับปีนี้จริงๆเลยนะคะทุกท่านค่ะสามารถรับชมการแข่งขันสดครบทุกแมตช์ตลอดฤดูกาลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของคุณธีรธนเกษมศรีณอยุธยาหัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัท True Vision Group จำกัดกันค่ะความดังของไทยพรีเมียร์ลีกในปีที่ผ่านมาซึ่งจะแรงมากขึ้นในปีนี้นะครับแน่นอนครับจะมีผู้ชมมากขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกเป็นรายการกีฬาอันดับ1เรตติ้งสูงสุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสูงกว่าฟุตบอลอื่นๆรวมถึงฟุตบอลต่างประเทศนะครับงั้นเราปลื้มมากที่ได้เป็นผู้เดียวที่ถ่ายทอดสด306แมตช์ในทั้งฤดูกาลนะครับผมเชื่อมั่นว่าผู้ชมนั่งทางด้าน True for you แล้วก็บน True Vision จะเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เรามีทั้งระบบเช่าต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วมีผ่าน True for you ด้วยผู้ชมเยอะขึ้นแน่นอนครับก็ดูได้สดนะครับ306แมตช์ต่อปีต่อฤดูกาลแล้วก็ดูย้อนหลังได้ดูสดก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere บนสมาร์ทโฟนหรือบนคอมพิวเตอร์ทุกๆอินเทอร์เน็ตทุกๆระบบนะครับก็มาชมกันครับซื้อสะดวกชมได้ทุกเมื่อเรียกว่าดูทั้งสดดูทั้งย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาขนาดนี้นะคะเรียกว่าตอกย้ำความเป็น King of Sport จริงๆเลยสำหรับ True Vision นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจุ๊มจิ้มมีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะเขาจะเปิดฤดูกาลของศึกไทยพรีเมียร์ลีกแล้วนะคะแน่นอนว่าแต่ละสโมสรก็ออกมาแถลงข่าวนะคะซึ่งในงานนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนะคะก็จะมีการแถลงข่าวว่ามีนักเตะใครบ้างนะคะรวมถึงสตาฟโค้ชเป็นใครบ้างแต่สิ่งสำคัญที่แฟนบอลนี่ให้การจับตามองและเรียกว่าสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือการเปิดตัวชุดแข่งใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าแต่ละสโมสรจะมีชุดแข่งที่เท่เก๋เปรี้ยวเฟี้ยวขนาดไหนค่ะไปชมพร้อมกันค่ะรายการ Sport Today วันนี้ในช่วง TPL Today ครับเราจะนำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กันกับวงการฟุตบอลลีกในบ้านเราก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นประเพณีเลยก็ว่าได้นะครับในทุกๆปีก่อนที่บอลลีกจะเปิดฉากขึ้นทุกทีมนั้นต่างเตรียมความพร้อมในการสู้ศึก
สิ่งที่พวกเขาจะประกาศศักดาความพร้อมให้กับแฟนๆได้รับทราบนั่นก็คืองานเปิดตัวสโมสรแถลงความพร้อมสู้ศึกในฤดูกาลที่จะมาถึงครับหลายวันที่ผ่านมานี้หลายสโมสรนั้นทยอยเปิดตัวกันไปมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนครับและอีกไฮไลท์ที่แฟนๆต่างรอคอยในงานดังกล่าวนั่นก็คือการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของสโมสรซึ่งนับได้ว่าทั้งสื่อและแฟนบอลต่างก็เฝ้ารอที่จะยนต์โฉมและแห่จับจองในชุดแข่งที่ปรากฏภายในงานเราไปเริ่มกันที่บางกอกกลาส FC ครับ BG นั้นเปิดตัวสู้ศึก2015ภายใต้แคมเปญ The Hunter BG ไล่ล่าคว้าชัยอีกทั้งยังได้อวดโฉมชุดแข่งใหม่ล่าสุดต่อหน้าแฟนๆครับในการเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล2015ของ BG ครับทั้งนี้ผู้ผลิตนั้นได้ให้ความสำคัญในรายละเอียดที่จะสะท้อนถึงความสำเร็จของสโมสรแบ่งออกเป็น3ชุดได้แก่ชุดแข่งขันทีมเหย้าซึ่งก็จะเป็นชุดหลักของสโมสรครับจะมีสีเขียวเข้มอันเป็นสีประจำของทีมและโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์กระต่ายบนอกเสื้อด้านซ้ายที่สื่อถึงความมุ่งมั่นและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคู่แข่งส่วนชุดแข่งขันทีมเยือนจะมีสีเหลืองครับพร้อมกับกางเกงสีน้ำเงินส่วนชุดแข่งที่3จะมีสีเทาเข้มสลับสีดำครับซึ่งในวันงานนั้นคุณประวินพิรมภักดีประธานใหญ่ของสโมสรก็ได้ประกาศบอกแฟนๆว่าพวกเขาได้ใช้งบเกิน100ล้านบาทครับเพื่อจะพาทีมนั้นลุ้นแย่งแชมป์ไทยลีกให้ได้รวมทั้งถ้วย FA ครับในปีนี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากขอป้องกันแชมป์ให้ได้สถานเดียวกับการเปิดตัวอลังการนี้เองครับนั่นย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังที่เรากระต่ายแก้วในปีนี้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ถึงฝันที่พวกเขาตั้งเอาไว้มาที่สโมสรที่ถูกจับตามองมากที่สุดอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือสุพรรณบุรี FC ครับพวกเขาเปิดตัวภายใต้แคมเปญ Birth of the Legend ครับท้าชนทุกทีมด้วยคุณภาพกับ16ผู้เล่นที่สโมสรนั้นหามาเติมเต็มให้กับทีมสำหรับงบประมาณในการทำทีมนั้นพวกเขาวางไว้มากกว่า150ล้านบาทครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาประกาศสร้างความสุขให้แก่ทีมสุพรรณบุรีรวมทั้งบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมหากพวกเขาจะหวังมีถ้วยแชมป์ติดมือกับสุพรรณครับการเปิดตัวชุดแข่งนะครับก็เป็นการกลับมาของลูกศรแห่งชัยชนะครับที่อยู่ที่ด้านหน้าเสื้อครับหัวลูกศรทั้ง4จะชี้เข้าหาตราสโมสรนะครับสื่อถึงการร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหารสโมสรนักฟุตบอลและสตาฟโค้ชนะครับเสื้อแข่งมี3ชุดครับคือชุดเหย้าสีน้ำเงินชุดเยือนสีขาวและชุดที่3สำหรับแข่งขันฟุตบอลถ้วยก็จะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงรวมถึงชุดที่4สำหรับผู้รักษาประตูด้วยเป็นสีเทาครับส่วนทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาซ่า FC ครับประกาศท้าชนทุกทีมด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งและสปิริตอันยอดเยี่ยมคัมเบชูกะโอคุณซื้อใหญ่ของทีมตั้งเป้าจบเลขตัวเดียวในการตะลุยลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวัสดิ์แคทนั้นจะพร้อมแค่ไหนกับฤดูกาลแรกภายในงานเปิดตัวยังเป็นการเปิดตัวผู้เล่นใหม่นะครับที่ถูกดึงเข้ามาเสริมทีมอดิชั่นบยอนดินเนมันสราวุธมาสุกรวมทั้งยังมีการเปิดตัวชุดแข่งมี3สีครับสีส้มในชุดเหย้าครับส่วนสีขาวและดำนั้นจะใช้ในการเล่นเป็นทีมเยือนอีกทีมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Bangkok United ครับเปิดตัวภายใต้สโลแกน VR The Capital ครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าจะต้องจบท็อป5ของตารางให้ได้โดยทางทีมแข้งเทพนั้นได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับกีฬานะครับพวกเขานำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาผ่านระบบ GPS ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทุกอย่างและขีดจำกัดของนักเตะแต่ละคนเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บสำหรับชุดแข่งนะครับเปิดตัว3สีประกอบไปด้วยสีแดงเป็นชุดเหย้าครับสีขาวเป็นชุดเยือนรวมทั้งยังมีสีน้ำเงินเป็นชุดที่3ครับซึ่งในตัวชุดนั้นมีน้ำหนักเพียงแค่113กรัมเท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพคร่าวๆของการเปิดตัวสโมสรในการสู้ศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015นะครับติดตามความมันนี้ได้ทางทูชั่นนะครับวันศุกร์นี้เริ่มแล้วครับสำหรับเกมนัดแรกของตัวต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเรียกว่าชุดแข่งนี้เท่กินกันไม่ลงเลยนะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่แฟนฟุตบอลไทยพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือศึก AFC Champions League นั่นเองซึ่งก็มีทีมจากสโมสรประเทศไทย2ทีมด้วยกันที่จะเตะกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีพรีวิวของทั้ง2คู่มาฝากค่ะ
ศึก AFC Champions League รอบเพลย์ออฟรอบ2แข่งขันแบบนัดเดียวรู้ผลบางกอกกลาส FC ไทยคม FA Cup จะเล่นที่สนามบิโอสเตเดียมพบกับยโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซียซึ่งชนะแบงกาลูรูจากอินเดียช่วงต่อเวลานะคะไป2-1ในรอบที่แล้วค่ะโดยผู้ชนะนะคะจะเข้ารอบไปพบกับปักกิ่งกัวอันทีมแกร่งจากจีนริคาร์โดโรดิเกสค่ะ Head Coach บางกอกกลาสนะคะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอย่างสุภเชษฐ์ไก่แก้วนะคะแต่ข่าวดีก็คือพีรพงษ์วิชิตโชติรัตน์กลับมาเป็นตัวเลือกในแดนกลาง BG ค่ะจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 นะคะโดยลาซาลัสคาอิมบี้นะคะดาโก้ทาเชฟสกี้แล้วก็บดินทร์ผาลาเนี่ยยืนเป็น3กองกลางตัวรุกค่ะแล้วการจบสกอร์ก็จะใช้เลแอนโดโอลิเวร่านะคะทางด้านโบยันโฮดักค่ะ Head Coach ของยโฮดารุนทักซิมนะคะเกมนี้ไม่มีซาฟิชาลีนะคะกองหน้าทีมชาติมาเลเซียที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ค่ะส่วนลูโชฟิกเกรัวอดีตกองหน้าของทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยต้องเช็คความฟิตในวินาทีสุดท้ายค่ะคุมกำลังรายอื่นๆนะคะไม่มีปัญหาค่ะทั้งซาฟคาริมตัวกลางตัวรุกทีมชาติมาเลเซียนะคะเจ้าของดาวยิงสูงสุดในซูซูกิคัพ2014ค่ะราฮิสราฮูมิดฟิลด์ตัวทำเกมของทีมชาติสิงคโปร์นะคะรวมถึงมาโกสอันโตนิโอค่ะเซ็นเตอร์แบ็กชาวบราซิเลียนด้วยนะคะสำหรับเกมนี้ค่ะจะเล่นแบบนัดเดียวนะคะถ้าเสมอกันก็ต่อเวลาถ้ายังเสมออีกก็จะตัดสินด้วยลูกโทษนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามทางการแข่งขันคู่นี้ได้ทางช่อง True Sport 2แห่งนี้ค่ะเริ่มในเวลา 19:00 นนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็ที่ลีโอสเตเดียมก็เข้าไปเชียร์ให้กำลังใจส่งกำลังใจกันที่ขอบสนามดีกว่าเลยนะคะสำหรับคู่ที่2ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นการพบกันนะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องความพร้อมของอีกหนึ่งสโมสรจากประเทศไทยนะคะในศึก AFC Champions League ค่ะรอบเพลย์ออฟรอบ2นะคะก็ทางชลบุรี FC รองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกค่ะได้เล่นที่สนามชลบุรีสเตเดียมรับมือกับคิชิ SC นะคะแชมป์ลีกฮ่องกงซึ่งทีมชนะจะเข้ารอบไปพบกับคาชิวะไรโซจากญี่ปุ่นเจเด็ดมิล่ากุนซือชลบุรีได้ตัว4แข้งทีมชาติไทยนะคะทั้งสุทธินันท์ภูหอมอดุลลศแล้วก็กฤทธวีการรวมถึงนูรุนสิยานเกมด้วยกลับมาซ้อมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังขาดเตียโก้คุณย่าดาวยิงตัวเก่งนะคะที่ยังติดโทษแบนอยู่ค่ะชลบุรีค่ะจะลงเล่นในระบบ 4-2-3-1 ชาคริตบัวทองเกริกฤทธวีการและชูริโนมิเนโรยืนเป็น3กองกลางตัวรุกศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเลอันโดอัสซัมเซาสำหรับทีมเยือนนะคะคิชิ SC ค่ะไปใต้การคุมทีมของโฮเซ่โมลิน่าอดีตนายทวารทีมชาติสเปนนะคะก็ต้องเช็คความฟิตของเยลูเฟิงค่ะกองกลางคนสำคัญกับคิมตามินกองหลังชาวเกาหลีใต้นะคะส่วนตัวหลักรายอื่นนะคะพร้อมลงสนามหมดค่ะอาทิลัมคาวายคริสเตียนอันนันรวมทั้งคู่กองหน้าชาวสเปนนะคะคอร์ดิทาเรสแล้วก็ควนคาร์ลอสเบเลนโคโซด้วยค่ะสำหรับคู่นี้ก็มีเตะในเวลา 19:00 นเช่นกันค่ะค่ะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวใน TPL Today วันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ชมก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะวันศุกร์นี้นะคะเป็นนัดแรกของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะเป็นการพบกันของน้องใหม่ค่ะเกาสบี FC กับชลบุรี FC นั่นเองนะคะติดตามได้ทางช่อง True Sport 2เวลา 18:00 นค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าเราคงมีความสนุกสนานเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1ของไทยมาฝากแน่นอนกันเป็นประจำกับทุกสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของจุจิ้มแล้วลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอิสเรศพึ่งเสือผู้จัดการทีมบางกอก FC ยืนยันได้มีตัวแทนของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเดินทางมาตรวจสนามเฉลิมพระเกียรติบางมดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะอนุมัติให้พร้อมใช้งานสำหรับซีซั่นใหม่ตอนนี้ทางสโมสรได้มีการปรับปรุงสนามกว่า 90% คาดว่าจะพร้อมเต็มที่ในเกมนัดที่2ของฤดูกาลที่จะพบกับอ่างทอง FC วันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์แน่นอนดิเอโก บาเซลอส เพลย์เมเกอร์ตัวความหวังของเพื่อนตำรวจเผยว่าเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมทีมทำให้ไม่มีปัญหาการปรับตัวยอมรับวงการฟุตบอลไทยมีผู้เล่นที่เต็มไปด้วยความสามารถหลายรายอย่างไรก็ตามเขาพร้อมที่จะทำผลงานเต็มที่เพื่อช่วยเพื่อนตำรวจเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้อาจารย์พยงขุนเนนเฮดโค้ชพิธีทีระยองให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจก่อนเกมเปิดบ้านรับมือไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC ในแมตช์เปิดฤดูกาลว่าเขามี11ผู้เล่นไว้ในใจแล้วเหลือเพียงการเช็คความฟิตนาทีสุดท้ายพร้อมเชื่อว่าพิธีทีระยองจะเก็บ3คะแนนแรกแน่นอนส่วนมุมมองถึงคู่แข่งอย่างไทยฮอนด้าอาจารย์พยงคิดว่าไม่สามารถประมาทได้เนื่องจากทีมพญาอินทรีมีการเสริมทัพอย่างแข็งแกร่งช่วงปิดฤดูกาล
ผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามกีฬาไทยกันบ้างครับเรามีความเคลื่อนไหวกับวอลเลย์บอลรายการ AVC ครับเตรียมที่จะมีการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียครับ